พี่น้องถามว่ายืนละหมาดอยู่มีคนมาต่อเราต้องเนียดว่าเป็นอิหม่ามหรือไม่โอ้ตอนเริ่มละหมาดนี่เนียดละหมาดเนียดละหมาดปกติเนียดละหมาดของเราคนเดียวอาดาอันอาดาอัลลิลลาฮิตาลาไม่ได้เนียดอิมามันไม่ได้เนียดอิมามันไม่ได้เนียดมะมูมันใช่แล้วพอเวลาอยู่ยืนละหมาดอยู่มีคนมาต่อจะต้องเปลี่ยนเนียดจะต้องย้ายเนียดไหมย้ายเนียดไหมเปลี่ยนเนียดไหมไม่รู้สิลองว่ากันหน่อยสิเอาไงกันดีอ่ะยังไงดีอาจารย์มันเซ่กับละหมาดของผมอยู่ผมจะย้ายทำไมล่ะครับพี่น้องที่มาตามนะเขาต้องเนียดเป็นมะมูมครับอันนั้นผมก็ไม่ต้องย้ายแล้วเขาเนียดเป็นมะมูมแล้วก็ถ้าอาจารย์มุนซิดไม่เนียดเป็นอิหม่ามแล้วมันจะซ้อเหรอมันจะซ้อเลยเพราะงั้นต้องมีเนียดนะเพราะงั้นมันต้องเล่นเป็นทีมสิต้องหันไปถามเขาก่อนเนียดเป็นมะมุมป่ะเดี๋ยวเขาจะได้ย้ายเนียดเป็นอิหม่ามให้หรือคนที่เป็นจะไปมัสบุกต่อเนี่ยเนียดเป็นอิหม่ามด้วยนะสกิดบอกคนเป็นอิหม่ามก่อนหน้าเราเนี่ยอย่างนี้เหรอศาสนาเราเป็นอย่างนั้นไหมไม่ต้องแล้วทำไงคือจริงๆถ้ามองประเด็นคือคำเนียดหรือเรื่องของการเนียดมันก็ไม่ได้มีระบุไว้ให้เราได้ต้องเจตนาตั้งใจคือเจตนาเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละแต่มันไม่มีเรื่องก็ต้องมาเป็นมะมูมอีมามันคือละหมาดเพื่ออัลลอฮ์ก็จบแล้วใครมาทำหน้าที่เอามาดูซุนนะของท่านนบีเมื่อเวลาคนแสดงให้เขารู้เอาด้วยกับการกราบอัลลอฮุอักบัรมาต่อเนี่ยคนเป็นถูกตามก็รู้แล้วว่าจะต้องเป็นอิหม่ามผู้ตามก็เนียดตามอยู่แล้วเดี๋ยวยืนเข้ามาเดินเข้ามาเนี่ยหรืออาจารย์ว่ายังไงตกลงไม่ต้องแก้เนียดไม่ต้องย้ายเนียดก็ไม่ต้องย้ายเพราะว่าอาจารย์มุนซิดผมก็ไม่ต้องย้ายเนียดเพราะใครจะทำก็ต้องเนียดที่จะทำคนที่ทำเนี่ยครับก็ต้องเนียดที่จะทำของตัวเองอย่างเงี้ยเหมือนกับฮะดีษเราพูดกันอยู่เสมอนะอินนามะอะมาลุบินเนียดคือใครจะทำกิจการหนึ่งที่เป็นอิบาดะห์ก็จะต้องมีเจตนาผมเจตนาที่จะละหมาดของผมคนเดียวแล้วพี่น้องจะมาตามก็ส่วนของพี่น้องเขาเป็นอิหม่ามโดยที่เขาไม่เดเนียดเป็นอิหม่ามก็นี่แหละครับที่เราจะต้องมาแก้โจทย์ตรงนี้นะครับไม่เดเนียดเป็นอิหม่ามเพราะผมละหมาดของผมอยู่คนเดียวก็นะนั่นแหละครับเราไม่เดเราก็ต้องเสียละหมาดไหมเราก็ไม่ได้เจตนาเป็นอิหม่ามครับละหมาดอยู่คนเดียวพี่น้องมาตามความเข้าใจของผมนะคนที่มาตามก็เนียดเป็นมะมูมก็จบแล้วครับส่วนเราเป็นนั่นอยู่แล้วก็ไม่ต้องย้ายเนียดแล้วถ้าจะย้ายเนี่ยจะทำยังไงนั่นแหละสิผมยังไม่เคยย้ายนะหรือมีวิธีการอาจารย์ที่ไม่ใช่ที่ผมถามเนี่ยก็เพราะว่าไอ้ตอนเริ่มละหมาดเนี่ยอุศอลลีฟัรดอนมักริบศอลาซะรอกะอาตินอาดาอันมะมูมันอาดาอันลิลลาฮิตะอาลาหรือเป็นมะมูมตัวแรกเนี่ยเป็นมะมูมเพราะเราตามอิหม่ามเรามามัสบุกอาดาอันมะมูมันลิลลาฮิตะอาลาพอกล่าวอย่างนี้พอเนียดอย่างนี้พอเนียดเป็นมะมูมเรียบร้อยพออิหม่ามก็ให้สลามเรายังไม่เสร็จเราต้องทำต่อเนียดเป็นมะมูมอยู่นะมีคนมาเริ่มมายืนข้างๆเราแล้วถ้าเราจะย้ายเนียดจะทำยังไงอ่ะก็ต้องย้ายเนียดอีกฮะตอนแรกเนียดเป็นมะมูมเนียดไหมแล้วจะกล่าวยังไงอ่ะหมดสิทธิ์แล้วคราวนี้จะกล่าวในละหมาดจะเสียละหมาดไหมจะยุ่งไหมเนี่ยต้องอุศอลลีใหม่ไหมอุศอลลีใหม่อุศอลลีฟัตตอนครับอาดาอันคืออิมามันยังไงจะเอาให้ยาวอีกเนี่ยอาจารย์คือมันก็ไปดูคำเนี่ยไอ้การเนียดอย่างเงี้ยมันมีซุนนะห์ตรงไหนคือผมตั้งข้อสังเกตให้ว่าถ้าจะย้ายเนียดจะทำยังไงจะกล่าวยังไงสำหรับคนที่เวลาเขาละหมาดเขากล่าวคำเนียดคำเนียดนะที่เขาบอกว่าจะร้องเพลงพุ่มพวงสักสามพวงก็ได้เพราะมันก่อนละหมาดอะไรอย่างเงี้ยนะไม่เกี่ยวกันเขาว่างั้นนะเนี่ยสิศาสนาเรามันยากขนาดนั้นเลยนะครับไม่ต้องแต่พุ่มพวงนี่ไม่เกี่ยวนะมันเยอะไปนะจะร้องพวงร้องเพลงอะไรเนี่ยเอานี่เอาตรงประเด็นเอาเนียดคำเนียดนี่แหละอย่างที่เราคุยกันเนี่ยครับเราก็ละหมาดของเราไปคนที่เขามาเขาก็เนียดได้ส่วนที่จะได้ละหมาดของเขาได้เพิ่มก็คือญะมาอะห์ได้ผลบุญเรื่องของญะมาอะห์ไปถึงขนาดว่ามีคนเข้ามาในมัสยิดมาละหมาดนบีกับอบูบักกับอุมัรอยู่ด้วยเนี่ยนบีก็บอกว่าเอ้าใครอยากจะทำซะดะเกาะห์บ้างไปยืนละหมาดข้างคนนั้นน่ะท่านอบูบักพับลุกขึ้นไปอุมัรบอกถ้าเรื่องจะแข่งทำความดีแล้วฉันไม่ทันอบูบักสักที
รำพึงรำพันพอนบีพูดจบปั๊บอบูบักปุ๊บไปยืนข้างๆทั้งที่อบูบักมีละหมาดของตนเองแล้วเพื่อที่จะให้ได้เป็นญะมาอะห์เพื่อให้คนคนนี้เขาได้รับภาคผลของญะมาอะห์ด้วยแล้วก็ตอนเขาตักเบียดเขาไม่ได้เนียดญะมาอะห์ไม่ใช่เขาต้องย้ายเนียดไหมแล้วอบูบักไปยืนข้างต้องเนียดเป็นมะมูมั้ยไม่ได้รายงานใช่ไหมครับที่สุดครับครับเพราะงั้นพี่น้องก็ละหมาดไปปกติครับ